แต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่สถานีขนส่งหมอชิดแม่คนหนึ่งได้คลอดลูกบริเวณสถานีขนส่งโดยมีสารวัตรทหารหญิงช่วยไว้นะคะและทารกปลอดภัยค่ะสิบโทหญิงสุพรรณสาพิชณะตนเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารหญิงซึ่งทำหน้าที่เดินตรวจดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิดสอง เมื่อเวลาประมาณ19นาฬิการะหว่างที่เดินตรวจผ่านไปบริเวณอาคาร4ฝั่งทิศเหนือช่อง64ภายในห้องน้ำชานชลาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือและเมื่อเข้าไปดูก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคลอดลูก10โทหญิงสุพรรษาซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาก่อนจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขณะนี้ปลอดภยัยทั้งแม่และลูกค่ะ